สูตรสมุนไพรล้างไตขับปัสสาวะ1กระชาย1ขีด2หอมแดง1ขีด3ข่า1ขีด4ตะไคร้1ขีด5ใบมะกรูด1ขีด6ใบมะนาว1ขีด7ใบสาระแหน่1ขีดวิธีการทำนำสมุนไพรทั้ง7ชนิดมาล้างให้สะอาดใส่ลงไปในหม้อเติมน้ำให้ท่วมต้มให้เดือดจากนั้นนำมาดื่มให้หมดใน1มื้ออัตราการใช้1หม้อต่อ1วันไม่ควรนำกลับมาต้มซ้ำควรเปลี่ยนใหม่ทุกครั้งดื่มติดต่อกัน1สัปดาห์จะเห็นผลจากปัสสาวะดีมากหมายเหตุ1ควรใช้หม้อดินต้มถ้าไม่มีหม้อเคลือบใช้แทนกันได้ค่ะอย่าลืมถ้าคุณชอบโปรดกดไลค์ถ้าคุณถูกใจโปรด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่ทีมงานเทพเฮลขอบคุณมากค่ะและขออวยพรให้มีสุขภาพดีทั่วหน้ากันทุกท่านเลยนะคะ